เป็นหมู่บ้านที่เรียกว่าทั้งซอยเนี่ยมีแต่งูอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งออกมาบอกเขาไอ้มึงขอดูในกล่องไม่ต้องออกมาบอกเขาดิกล้องมันถ่ายไม่ชัดเดินขึ้นไหมมึงไปอะไรล่ะเดี๋ยวอุ้ยไม่เอาแล้วเขาอ่ะใจเต้นตุ๊บตุ๊บเลยแต่ว่าใจเต้นก็แดงนะแดงแดงในนี้ไม่มีงูใช่ไหมมีเฮ้ยอุ้ยโอ้ไอ้กัดไอ้ชัดมาแล้วไปไหนไปไหนกูอยู่ไอ้นี่อะไรเนี่ยกระดองงูอันนี้เป็นทางโอ้โหเฮ้ยไม่น่าเชื่อนี่แปลกสวัสดีครับเรายังอยู่ที่ซีรีฮานอยประเทศเวียดนามนะครับวันนี้เราจะพามาที่หมู่บ้านชื่อว่าเละเหมิดหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเขาเลี้ยงงูเลี้ยงงูเพื่อจะเอาสรรพคุณของงูไปขายให้ร้านยาแอมโบราณต่างๆหรือของรัฐบาลเวียดนามโอ้ทำไมอ่ะทำไมต้องเอาไปขายให้รัฐบาลเวียดนามเพราะว่าอยู่ในงูมันมีสรรพคุณหลายอย่างที่มีคุณค่ามากดีงูกับไขมันงูเอาไปขายไปขายให้รัฐบาลเลยถูกต้องครับเพื่อไปรักษาคนต่ออะไรเงี้ยนะถูกต้องครับก็เลยเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่าทั้งซอยเนี่ยมีแต่งูอ่ะถูกต้องครับที่ผมเห็นมาเนี่ยโอ้โหมีป้ายขายงูกันเต็มไปหมดเลยฮะแล้วร้านนี้เป็นร้านแบบไหนอ่ะร้านมีทําอาหารเมนูทุกชนิดงูเลยแล้วแต่ลูกค้าเข้าไปเลือกมีงูทุกชนิดเลยถูกต้องครับสวัสดีครับชินจาว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 นายชูมิยูชูเขาเปิดมากี่ปีแล้วเพิ่นฮาจุงลำเหรอ20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วอาชีพเขาคือขายงูอย่างเดียวเลยเหรอนิงจิก็บังกลาเนี่ยฮาจิก็ลามชื่นเฟซันเท่าตรงอาชีพงูอย่างเดียวครับแล้วไปจับงูที่ไหนมารวยรวยอ๋อเขาเลี้ยงทั้งหมู่บ้านนี้เลยครับเลี้ยงงูใช่ครับแล้วที่นี่มีงูสายพันธุ์อะไรบ้างก็สันสาวอ๋อเป็นงูสิงเป็นหลักครับงูสิงเป็นหลักเลยงูสิงนี่ประเทศไทยนี่ยังถือว่าเป็นงูที่ผิดกฎหมายอยู่นะครับ กินไม่ได้นะแล้วก็แต่ที่นี่เขาเป็นอาชีพเลยเป็นอาชีพเลยครับทั้งหมู่บ้านโอ้โหแล้วทำอะไรกินอ่ะงูสิงอ่ะหนึ่งชิ้นเอาขวัญสองม้อนโอ้ประมาณ6เมนูโอ้วันนี้แดกงูเอาเข้าไปดูกันโอเคเลยตรงไหนคือกองงูนี่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันพระเอกของเกาหลีหรือเปล่าเนี่ยมันกงอยู่อ๋อแล้วเดี๋ยวกงงูนี่อยู่นี่เฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งออกมาบอกเขาไอ้มึงขอดูในกงไม่ต้องออกมาบอกเขาดิกล้องมันถ่ายไม่ชัดเฮ้ยฮะกล้องมันถ่ายไม่ชัดเดินขึ้นไหมมึงไปเหี้ยอะไรล่ะเขาจะเปิดจะบอกว่าไม่ต้องเปิดอุ้ยตรงนี้อะไรอ่ะตรงนี้นกเหรออุ้ยนั่นก็งูอุ้ยเหี้ยเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องออกมาได้ไหมงูสิงนี่มีพิษไหมกักเราก่อนอ๋ออันนี้เขาเลี้ยงเนี่ยเขาตัดไอ้ตัวพิษที่ปล่อยพิษออกมาแล้วปกติงูสิงมีพิษเหรอก็มีครับโอ้ก็คือตัดออกมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องเอาไอ้ที่ให้พี่เขาเปิดมาดูหน่อยเฮ้ยมันไม่ได้มันอันตรายพวกนี้มันเป็นสัตว์แบบมีเดรัจฉานอะนี่ดูอย่างนี้ดีกว่านี่ดูอย่างนี้โอ้แล้วเขาให้อะไรเลี้ยงเป็นอาหารอะเขาเลยคือให้อะไรกินสิเด็ดด้วยอะก๊อกกับชวดเลี้ยงหนูกับตัวเลยนะตู่อีตู่อีตู่อะไรตัวภาษาปะทะลาวตัวข้าคกคกเอาแล้วนี่นกนี่เขาเลี้ยงไว้เป็นอาหารหรือเปล่าไม่ใช่นี่เขาเลี้ยงไว้เล่นเฉยๆโอ้นี่ตัวใหญ่สุดนี่ตัวละกี่กิโลหมดก้อนอะไรละก้อนเล็กนิดเดียวบางกิโลหนักเป็นห้ากิโลห้ากิโลฮะตัวหนึ่งห้ากิโลงูด้วยนะงูสิงสันสาวถูกไหมงูสิงตัวหนึ่งห้ากิโลยาวกี่บางกิโลยาวประมาณยาว3เมตรโอ้ขอดูหน่อยได้ไหมครับโอ้ยเฮียตัวเบลเลอร์เอามึงเข้าไปดิมึงเข้าไปดิเวลามันออกมามันแบบดังแรงนั่นนะจริงป่ะมันเดี๋ยวอุ้ยเฮียกูไม่เอาแล้วเขาอ่ะใจเต้นตุ๊บๆเลยไม่แต่ว่าใจเต้นก็แดงนะแดงแดงแดงเอาบอกแซมแซมแซมแล้วแซมยังมีอีกครับที่มีมีข้างในด้วยเหรอเข้ามาข้างในนี่ก็เห็นรูปพวกนี้นี่คืออะไรครับเนี่ยđây là các cái chứng nhận anh làm đầu bếp ใบรับรองที่เขาเป็นพ่อครัวที่เกี่ยวกับงูแล้วไอ้ข้างบนนี่คือหนังงูอะไรคะเนี่ยของงูเหลืองงูเหลืองใช่ครับแล
แล้วอันนี้ที่เห็นอยู่นะครับนี่ก็มีลูกมันเนี่ยในแบบสามหย่อเลยนี่ฮะลูกมันงูสิงตัวเล็กอันนี้คืออะไรอ่ะยาดองเหล้าใช่ครับยาดองเหล้างูสิงโอ้โหนี่ลูกงูสิงนี่ดูดิมันมีไข่มีอะไรด้วยแล้วก็นี่ตัวใหญ่นี่อยู่นี่นี่ฮะนี่โอ้โหงูสิงนี่มันแผ่แม่เบี้ยเหมือนงูเห่าเลยเหรอใช่ไหมก็น่าจะสมทำสารสันเดี๋ยวมาให้เปล่าเออแล้วก็สันออกมาอ๋อไม่ใช่อันนี้งูเห่างูเห่านี่เป็นอะไรครับเนี่ยในนี้โอ้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงูงูทั้งนั้นเลยนี่กระเป๋าเข็มขัดแล้วกระเป๋าผู้หญิงก็มีกระเป๋าผู้ชายก็มีนี่มียันรองเท้าเลยเนี่ยโอ้เยอะแยะไปหมดเลยโอ้มีหลายสไตล์เลยแล้วก็มีนี่วายด้วยที่เป็นวายบายงูใช่ไหมใช่ครับโอ้โหโอ้ถ้าอาหารมันก็จะเป็นตัวนี้ว้ายตายแย่เหี้ยกูเห็นเทวันไอ้จ้ากูกลัวเหี้ยโอ้ยโอ้ครัวก็อยู่งี้เลยเหรอครัวอยู่ตรงนี้โอ้นกเขาเสียงดังมากนี่คือที่นั่งกินใช่ไหมใช่ครับโอ้ยนี่มีกรงนกโอ้ยเสียงดังมากนี่ฮะบรรยากาศเขานี่โอ้โหเดินไปกูระแวงไปนะบอกตรงกูระแวงมากเลยแต่ว่าโอ้โหร้านเขาอลังการมากในนี้ไม่มีงูใช่ไหมเออด้วยนะก็สั่งทั้งวันก็สั่งใช่ไหมเรามีเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยแล้วกูเดินตรงไหนกูจะปลอดภัยวะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยดีฮะโอ้นี่เป็นครัวก็อยู่ตรงนี้เลยอะไรให้ดูอะไรให้เราไปนั่งเหรอหรือว่ายังไงดีกว่าจอดมันซ้ำเลยเป็นเรื่องงูตัวไหนที่เราจะลองชิมตัวไหนงูสิงตัวไหนบ้างกูต้องเลือกด้วยเหรอใช่เลือกเดี๋ยวไปเขาเรียกกูไปอ่ะโอ้ยเขาเรียกเร็วดูตรงนี้น่าจะเป็นร้านอะไรโอ้ยไอ้เหี้ยอะไรนั่นอ่ะไอ้สัตว์ทำไปเถอะกูรอเฮ้ยไอ้เหี้ยไปแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้กัดไอ้สัตว์มาแล้วไอ้เหี้ยไปไหนเหี้ยกูไม่อยู่ไอ้สัตว์เอาวิสาต้องจับที่หลังไปนำไปช่องไหนช่ายเกียร์เดี๋ยวสระเนี่ยตอนที่เขาจะตัดแล้วเอาหัวใจเอาก่อนตึงเลยมึงบอกให้นกเงียบก่อนได้ไหมเนี่ยว้ายไอ้เหี้ยนกขี้ใส่สัตว์เดี๋ยวเขาจะเอาใส่เหล้าให้เราดื่มไม่ดื่มมึงก็ดื่มเลยหลังจากที่เข้าไปดูในครัวเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ต้องขอชมเชยเขาเลยว่าครัวเขาสะอาดมากอันนี้กับเนี่ยเป็นโจ๊กเบฟอย่างนี้เบฟโอ้โหแล้วก็ที่นั่งเขานี่บรรยากาศแบบเหมือนนั่งในป่าเลยแบบบรรยากาศแบบกินย่างกว่าซื้อก๋วยคือร้านอาหารของเขาก็คือได้เกรดที่คนของรัฐบาลเขามาตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยนู่นนี่นั่นก็เลยต้องสะอาดให้ลูกค้าต่างชาติเข้ามาชมแล้วทำไมเขาถึงสร้างบรรยากาศโต๊ะกินข้าวเนี่ยหรือกินอาหารเนี่ยให้มันเหมือนในป่าเพราะอะไรที่ถือว่าร้านนู่นเลยจ้ะคนหมดจำล้ำจ้ะจริงๆอ่ะร้านของเขาอ่ะมันมีมาร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่ปู่เขาแล้วพ่อเขาเป็นลูกที่สามแล้วเขาอยากให้ลูกค้าท่องเที่ยวมาที่นี้ได้ชมบรรยากาศของหมู่บ้านเละหมัดนี้ที่เขาถึงสร้างนี่คือแบบดั้งเดิมเลยดั้งเดิมเลยตั้งแต่บอกเขาขายนกไม่ฆ่านกให้กูสัก3ตัวได้ไหมกูรำคาญเสียงมากเลยเนี่ยเอ้ามา6เมนูที่เราได้มาจากงูสิงตัวเมื่อสักครู่นี้เป็นงูสิงที่ไซส์กิโลครึ่งราคาก็อยู่ที่ 3,500 บาทเนี่ยต้องกินอะไรก่อนอวงไก่เจียวไก่เชือกเป็นเหล้าก่อนเหล้าเลือดงูเนี่ยเหล้าเลือดงูกินเพื่ออะไรเนี่ยเลือดงูอ้วงๆรีซอร์ทเนี่ยถึงขึ้นสุริทในได้ người ta hay thích xem biểu diễn này ตอนก็คือเขาบอกว่าส่วนมากลูกค้าท่องเที่ยวเข้ามาเนี้ยเขาอยากเห็นอะไรแบบสดๆตอนร้อนแล้วก็เหล้าเลือดงูเนี่ยมันจะแก้คนไหนที่ตามึนตาลายจะล้มอะไรเงี้ยมันจะแก้ได้กินเข้าไปแก้ได้เลยโอเคแล้วอย่างเนื้อเนี่ยซุปเนี่ยกินไหมมันจะช่วยเรื่องอะไรบ้างไหม
อวัยวะเพศของผู้ชายมันลดลงนะพี่แดกพลังเยอะเลยเอาเลยเหรอครับกินเลยครับโอ้ยข้ามเลือดเลยฮะข้ามเลือดเลยขนาดนั้นเลยมันปกตินี่ต้องกินยาเบื่อเลยนะฮะเมียอย่าพูดเลยครับบอสซัมซูล่าพลังมันเยอะมันความต้องการมันสูงเดี๋ยวต้องลดลงหน่อยเอาแล้วนี่เป็นอะไรฮะเมนูอะไรได้ละมอนดีอ่ะเบงด้าไปเบงด้าอ๋ออันนี้ต้องกินกับแบบเบงด้าอ๋อกินกับแป้งอ่ะเช้าโอเคยังไงโอเคโอเคอันนี้ไปทั่วไปทอดแบบคั่วมีถั่วด้วยมีถั่วแล้วก็มีพริกแล้วก็มีตะไคร้ที่อ๋อที่เขาสับเมื่อกี้ครับผมโอ้มีพริกมีถั่วมีตะไคร้แล้วก็มีกระเทียมอ่ะเออนี่อร่อยครับแล้วต่อไปเป็นอะไรฮะนี่เป็นอะไรเมนูก็ได้ลาไก่ทิพย์กับเนาะถูกไหมทิพย์กับเนาะอันนี้เป็นเนื้อของมันเป็นๆเลยที่ผัดกับหัวหอมกับพริกอันนี้คือเนื้อที่เขาไม่ได้มีกระดูกนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเขาแล่กระดูกออกมานี่เขาดึงเนื้อมาอย่างเดียวเลยกระดูกนี่เขาไปทำอะไรมั่งวะแต่ว่าเนื้อเนี่ยเนื้อล้วนๆเพียวๆแล้วเขาก็ไปผัดกับต้นหอมกับพริกนะฮะและตัวเขาเองเนี่ยนอกจากเขาทำงูแล้วเนี่ยเขาก็เป็นพ่อครัวด้วยโอ้โหเฮ้ยเนื้อตึงมากมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมเคยกินงูถึงครั้งแรกแล้วก็เนื้อมันแบบเนื้อมันหนุบอ่ะเนื้อมันหนุบๆแล้วมันแบบเท็กเจอร์ที่แบบว่าเราไม่เคยกินอ่ะเฮ้ยอันเนี้ยถ้าเป็นงูหงงูเห่าเนื้อมันจะยุ่ยอยู่นี้แต่ว่าอันเนี้ยมันตึงเลยคือตึงอ่ะหนุบ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 เลยไม่น่าเชื่ออันนี้แปลกโอเคอันนี้ก็คือห่อใบชักพูอันนี้คือเนื้องูเนื้องูอ๋อจิ้มครับโอ้จิ้มเด็ดๆข้างในก็คือเนื้อมันใช่ครับแล้วก็ไปทอดใช่เลยครับน้ำจิ้มเค็มอีกแล้วมาที่นี่หลังเค็มทุกคนเลยอันนี้ก็มีความหอมเพิ่มขึ้นมาจากใบชะพลูอันนี้อร่อยต่อไปเป็นอะไรฮะใบอะไรเทียบอ่ะเทียบมันเดียถีดแล้วบั้มซะก็คือไข่ไก่กับปลาเปี๊ยะข้าวทอดอันนี้ลงไปทั้งแผ่นเลยเห็นไหมวันนี้อันนี้คือปลาเปี๊ยะอันนี้เป็นเนื้อหรือว่าข้างในก็เป็นเนื้อมันกันครับอ๋อทุกอย่างนี่เป็นเนื้อหมดเลยแต่ผมเห็นมีเมนูหนึ่งที่เขาใช้กระดูกกับหนังมันต่างหากนะอยู่ตรงนั้นครับหนังอยู่ตรงนี้แล้วก็กระดูกแกงครับขอกระดูกคือแกงที่ผมกินไปเมื่อกี้อ้าวมาอันนี้รสชาติแบบอมหวานๆนิดๆน้อยๆแต่ว่าพอมันทำกับแป้งบอกเปี๊ยะคือถ้าไม่บอกว่าเป็นเนื้องูสิงไม่รู้ยกกินเหมือนกินบอกเปี๊ยะธรรมดาใช่ครับแต่ว่าเนื้อมันก็มีความหนุบๆอยู่ต่อไปเป็นอะไรครับนี่เป็นหนังเออหนังวัวหนังวัวหนังทอดกรอบโรยด้วยงาอันนี้คือหนังงูสิงเลยงูสิงโอ้คือทั้งตัวนี่ใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะตั้งแต่กระดูกไปยันหนังไปยังนู่นนี่นี่นั่นแม้กระทั่งเลือดมันแล้วก็หัวใจมันเมื่อกี้เต้นดุ๊บๆแป๊บๆเลยเสียงมันจะเหนียวมากกว่านี้ก็ไม่มากคือตึงๆเรียกว่ามีให้เคี้ยวแล้วกันเคี้ยวแบบอาจจะเคี้ยวนานหน่อยแต่ว่าไม่ได้เหนียวอ่ะแล้วนู่นไปอะไรฮะนู่นอะไรมันไหนไข่กําไตอันแต่มีเราก็กัดเสื้องจัดกับคอกับคุกของเราซะนี่น่ะไข่กําเสื้องอันนี้ก็กําง้างเขาก็แม่นกันให้มือจับให้มือจับเพราะว่ามันมีทั้งกระดูกทั้งนั้นให้เราเห็นตัวเป็นๆเลยอ๋อก็คือข้อมันใช่ตรงเนี่ยข้อมันก็คือมีกระดูกด้วยมีเนื้อด้วยนะฮะโอ้หนังอร่อยหนังอร่อยอันนี้เขาไปทำอะไรนะไปคุกเหมือนไปคุกแป้งทอดแป้งแล้วก็มีเหมือนมีเครื่องปรุงอะไรเขานะแล้วก็เสื้อไม่จ้ำบอกว่ามีก็เสื้อไม่จ้ำมีกระดูกอยู่ข้างในอยู่อันนี้ก็นี่ว่าแกงกะทิทอดกินแค่มีกระดูกเนื้อติดกระดูกแล้วกันเหมือนก็เป็นกระดูกสันหลังเขาเนี่ยฮะนี่หลวงอ่อนบ่อหลังกี่เชือกเนี่ยหลวงอ่อนโอเคอ่อนบางๆซี่เล็กนี่ต้องแทะต้องใช้มือแทะงอนงอนดีที่สุดดีที่สุดถามเขาว่าคนไทยมาที่นี่ไหมมีคนไทยมากินไปกันได้ก็อย่างนักถึงของเคยทานได้เจ้าอ๋อก็ไทยแลนด์เดนมาร์กอ๋อมีอินโดมาเลเซียมาหมดมีต่างชาติทางยุโรปไหมมาก็เงยอังโฮ
อังกฤษอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีอิตาลีก็มาอิตาลีสเปนเปบัญญาโอ้สเปนก็มาแล้วคนเวียดนามคนเวียดนามมาหมดแล้วคนเวียดนามจริงๆที่เขาอยู่แถวๆนี้เขามากินกันด้วยไหมเออเหมยเกี่ยวกับเด็กได้เนาะส่วนมากเป็นคนภาคใต้เขามาที่นี่เขาจะไม่กินกันแล้วนี่อะไรเนี่ยกระดองงูอันนี้เป็นหางโอ้นี่อะไรส่วนหางของมันที่ด้วยด้วยเออด้วยชัดเลยชัดเลยได้ๆโหเหรอเค้าแดกเลยเฮ้ยไม่เหนียวอร่อยอันนี้ตึงๆเลยตึงๆอร่อยนุ่มด้วยไม่เหนียวด้วยสันคุยสันด้วยสันด้วยสันคุยฉันครับถูกต้องครับคุยกูนี่แหละคืออาหารเนี่ยดีกว่าที่คิดไว้เยอะคือทีแรกนึกว่ามันจะเป็นอาหารแนวไหนวะบ้านเราที่เรากินงูเห่ากันกินอะไรกันเนี่ยมันก็จะเป็นผัดเผ็ดแต่ที่นี่เนี่ยเขาก็มีอะไรที่มันหลากหลายมาก6อย่างแล้วที่สำคัญบรรยากาศแม่งพาไปจริงครับคืออยู่ดีนั่งอยู่ดีไม่รู้งูแม่งจะตกลงมาใส่กระบาลหรือเปล่าดูข้างบนนี่กล้องดูข้างบนเนี่ยมันต้นไม้จริงนะต้นไม้จริงนั่นเลยนะแล้วก็กงงูก็อยู่ตรงเนี้ยกูคิดแล้วกูเห็นกงงูแล้วกูก็อยากไปเกาหลีไปหากงยูอ้าวซีรีส์ฮานอยวันนี้ก็พามาดูหมู่บ้านงูสิงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปไหนรอดูมิสเตอร์ทาวก็จะพาเราไปทัวร์เวียดนามทั้งประเทศเลยมั้ยทั้งประเทศเลยครับเดี๋ยวเราดูร้านดีๆกูบ้างก็ได้นะคงพัฒนาที่แบบหรูหราแบบอะไรที่มันสมัยใหม่ของเวียดนามเฮ้ยมึงเอานกไปฆ่าทีเถอะวะเจ้าของเรียกเจ้าของอ้าวขอบคุณเขามากนะครับกับเออที่กับเออเดี๋ยวถามก่อนไอ้ที่เขาห้อยคอนี่มันคืออะไรอ่ะไอ้เงินหน่อยแล้วก็ได้โกรธแล้วที่ได้เลยครับตั้งก็ตุ๊บอ๋อก็คือแนงของเสือเขี้ยวเสืองูเนี่ยงูมันจะเป็นอิคือเห็นนี้มันก็กลัวเลยไม่กลัวเลยจริงอุ้ยเนี่ยกูไม่เอาแล้วโอ้โหผู้ชกมาจะนอกกงอยู่แล้วเอาไปวันนี้ครับโอเคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดถูกใจนะครับคุณจะได้เห็นคลิปเราเป็นคลิปแรกอะไรพุ่งวะแล้วก็ที่สำคัญเสียงเตียเสียงเลื่อยใหม่แหละที่สำคัญนะครับเลื่อนทางขวาไปเฮ้ยมึงเอานกไปฆ่าใช่ไหมวะเลื่อนไปทางขวาแล้วก็รูปหัวใจกดเข้ามาสนับสนุนช่องเรานะครับจะเป็นกำลังใจให้เราไปทัวร์แบบนี้แล้วก็พาทุกคนไปรู้จักสิ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นหรือน้อยคนที่เคยรู้จักอ่ะสวัสดีครับเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดี